สวัสดีครับพี่น้องวันนี้ผมเอาควายมาปล่อยในแปลง30ไร่เนี่ยครับแล้วก็บังเอิญมาเจอสิ่งที่ไม่อยากเจอครับก็เลยเก็บเอามาฝากพี่น้องดูนี่ครับอะไรเอ่ยเห็นไหมครับว่ามันคือมัจจุราชภัยเงียบเลยนะครับพี่น้องมันเป็นมัจจุราชภัยเงียบสำหรับควายเราถ้าพี่น้องปล่อยปละเลยนะเขามากินหญ้าแล้วเขาเคี้ยวเขากัดเอาตัวเบ็ดเข้าไปหรือกัดเอาเส้นเอ็นเข้าไปเนี่ยมันก็จะทำให้ไปเกี่ยวอยู่ในกระเพาะลำไส้แล้วก็ใช้เวลามันก็จะผอมลงผอมลงนะครับมันจะไม่ฟื้นแล้วก็รักษาไม่ได้ในที่สุดมันก็จะป่วยตายในที่สุดลองไปเอามาดูป่วยตายในที่สุดครับนี่เห็นไหมครับนี่เดี๋ยวจะชาญเอามาดูแล้วนี่ครับไม่เอาบังบือบังหน่อยมองไม่เห็นเนี่ยยังมองไม่เห็นตัวเบ็ดเอาใส่ในมือนั่นนี่ครับพี่น้องครับตัวเบ็ดนะครับตัวเบ็ดนี่อันตรายที่สุดเลยครับจะทำให้วัวควายป่วยมันเกี่ยวเข้าไปในปากในลำไส้ก็ป่วยอ่ะเก็บมาเดี๋ยวเอาไปทิ้งบ้านเราเนี่ยครับพี่น้องเราต้องคอยตรวจตานะครับเวลาจะปล่อยควายลงกินหญ้าในแปลงก็ดีเราต้องคอยตรวจไม่อย่างนั้นเดี๋ยวกินตัวเบ็ดเข้าไปแล้วเสียหายครับบางคนโชคดีเจอก็ไม่เป็นไรแต่บางคนโชคร้ายครับบางคนโชคร้ายปล่อยให้กินเข้าไปก็ต้องเสียตังค์ผ่าตัดนะของผมเองผมก็ยังมีตัวหนึ่งนะครับที่รับมารักษาเนี่ยไม่แน่ใจว่ากินอะไรเข้าไปเหมือนกันยังผอมอยู่นะครับรักษาเดือน2เดือนแล้วก็ยังไม่ฟื้นตัวก็ยังผอมอยู่แม่เพิ่มโชคนั่นแหละครับไม่รู้ว่าไปกินเหล็กหรือกินอะไรเข้าไปหรือว่ากินสิ่งแปลกปลอมนะเอามาฝากพี่น้องว่าเราควรจะตรวจตาให้ชัดเจนนะมีเวลาก็เดินตรวจนะครับแปลงที่เราปล่อยควายไปปล่อยวัวไปกินมันจะเกิดอันตรายต่อสัตว์เลี้ยงเราได้ถ้าเราปล่อยปะละเลยนะครับพี่น้องมันเกิดขึ้นได้เนี่ยผมเพิ่งมาเจอสดๆร้อนๆเลยครับเพิ่งมาเจอวันนี้พูดเกี่ยวกับเรื่องตัวเบ็ดอยู่ด้วยพอดีเลยครับพี่น้อง